ทุกๆวันเราพบเจอแต่เรื่องที่มันไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคุณคิดว่ากฎหมายมันสามารถจัดการทุกปัญหาได้หรอสังคมเราไม่ได้ต้องการคนดีหรอกนะหมอเราแค่ต้องการคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างตอนกลางคืนที่เขาหลับผมจะออกมาพิพากษาพวกการเดนที่เกาะกินสังคมของเราอยู่ไอ้พวกระยำที่ไม่มีใครคิดจะจัดการหรือพวกมันหมออยากรู้ความจริงจากปากคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนผมถูกกล่าวหาว่าฆ่าเมียตัวเองไอ้สัตว์ผมกำลังหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับคุณสมควรชดใช้สิ่งที่มันทำลงไปหมอคิดว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอยู่ในสังคมเราจริงๆ